งครามจีนเวียดนามหรือที่รู้จักกันในชื่อสงครามสั่งสอนเป็นความขัดแย้งช่วงสั้นๆที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีคริสตศักราช1979ระหว่างจีนและเวียดนามโดยจีนเปิดฉากรุกเพื่อโต้ตอบการรุกรานและการยึดครองกัมพูชาของเวียดนามในปีคริสตศักราช1978ซึ่งทำให้การปกครองของเขมรแดงที่จีนนุนหลังสิ้นสุดลงความขัดแย้งดำเนินต่อไปประมาณ1เดือนโดยจีนถอนทหารในเดือนมีนาคมปี1979ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1979กองกำลังจีนเปิดฉากรุกรานทางตอนเหนือของเวียดนามอย่างกระทันหันและยึดเมืองหลายแห่งใกล้ชายแดนได้อย่างรวดเร็วในวันที่6มีนาคมของปีนั้นจีนประกาศว่าประตูสู่ฮานอยถูกเปิดแล้วและภารกิจลงทันได้บรรลุผลสำเร็จแล้วกองทหารจีนจึงถอนออกจากเวียดนามอย่างไรก็ตามเวียดนามยังคงยึดครองกัมพูชาจนถึงปี1989ซึ่งนั่นหมายความว่าจีนไม่บรรลุเป้าหมายในการห้ามไม่ให้เวียดนามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกัมพูชาแต่อย่างน้อยปฏิบัติการของจีนก็ประสบความสำเร็จในการบีบให้เวียดนามต้องถอนหน่วยบางหน่วยออกจากกองกำลังรุกรานกัมพูชาเพื่อเสริมการป้องกันฮานอยความขัดแย้งมีผลกระทบยาวนานต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเวียดนามและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศยังไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์จนกระทั่งปี1991หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตพรมแดนจีนเวียดนามก็ได้บทสรุปแม้ว่าจะไม่สามารถยับยั้งเวียดนามจากการขับไล่ผลพลออกจากกัมพูชาแต่จีนก็แสดงให้เห็นว่าสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นปฏิปักษ์คอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็นไม่สามารถปกป้องพันธมิตรเวียดนามได้เช่นเดียวกับสงครามอินโดจีนครั้งที่1ซึ่งเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ซับซ้อนภายหลังสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเวียดนามซึ่งเกิดขึ้นจากผลพวงของความสัมพันธ์ทางการเมืองสงครามอินโดจีนครั้งที่3ยังเกิดขึ้นอีกครั้งโดยปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขของสงครามในครั้งก่อนพันธมิตรหลักที่ได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ได้แก่สหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างเห็นพ้องต้องกันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของฝรั่งเศสเนื่องจากฝรั่งเศสไม่มีหนทางที่จะยึดอินโดจีนคืนได้ในทันทีชาติมหาอำนาจจึงตกลงให้อังกฤษเข้าควบคุมและกองทหารจะเข้ายึดครองทางใต้ในขณะที่กองกำลังจีนชาตินิยมจะเคลื่อนเข้ามาจากทางเหนือกองทหารจีนฝ่ายชาตินิยมเข้ามาในประเทศเพื่อปลดอาวุธของกองทหารญี่ปุ่นทางเหนือของเส้นขนานที่16วันที่14กันยายนปี1945เส้นขนานแบ่งอินโดจีนออกเป็นเขตควบคุมของจีนและอังกฤษอังกฤษยกพลขึ้นบกทางตอนใต้โดยได้ระดมพลกำลังทหารฝรั่งเศสฝึกหัดกลุ่มเล็กๆรวมทั้งกองกำลังญี่ปุ่นบางส่วนที่ยอมจำนนเพื่อช่วยในการยึดคืนเวียดนามตอนใต้เนื่องจากมีกำลังทหารอังกฤษไม่เพียงพอในช่วงนั้นตามการเรียกร้องของสหภาพโซเวียตในตอนแรกโฮจิมินห์พยายามเจรจากับฝรั่งเศสซึ่งค่อยๆสถาปนาอำนาจคุมในพื้นที่นี้อีกครั้งแม้ว่าจะยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของอังกฤษจนกว่าการสู้รบจะยุติลงเมื่อการสู้รบยุติลงอังกฤษก็จะยกดินแดนให้ฝรั่งเศสในเดือนมกราคมปี1946เวียดมินชนะการเลือกตั้งทั่วภาคกลางและภาคเหนือของเวียดนามวันที่6มีนาคมปี1946โฮจิมินห์ได้ลงนามในข้อตกลงอนุญาตให้กองกำลังฝรั่งเศสเข้าแทนที่กองกำลังจีนชาตินิยมเพื่อแลกกับการยอมรับของฝรั่งเศสที่มีต่อเวียดนามว่าเป็นรัฐอิสระกองกำลังอังกฤษออกเดินทางในวันที่26มีนาคมปี1946ปล่อยให้เวียดนามอยู่ในการควบคุมของฝรั่งเศสฝรั่งเศสยกพลขึ้นบกที่ฮานอยในเดือนมีนาคมปี1946และในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นพวกเขาขับไล่เวียดมินออกจากเมืองหลังจากนั้นไม่นานเวียดมินก็เริ่มทำสงครามกองโจรกับกองกำลังของสหภาพฝรั่งเศสโดยเป็นการเริ่มสงครามอินโดจีนครั้งแรกลัทธิอาณานิคมของฝรั่งเศสและสงครามอินโดจีนครั้งที่1เวียดนามกลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสครั้งแรกเมื่อฝรั่งเศสรุกรานในปี1858เมื่อถึงทศวรรษที่1880ฝรั่งเศสได้ขยายขอบเขตอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรวมเวียดนามทั้งหมดและในปี1893ทั้งลาวและกัมพูชาก็กลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเช่นกันการก่อกบฏต่ออำนาจอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นเรื่องปกติจนถึงสงครามโลกครั้งที่1สงครามในทวีปยุโรปได้เพิ่มความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับการปฏิวัติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประชากรผู้รักเอกราชก็รวมตัวกันสนับสนุนนักปฏิวัติเช่นโฮจิมินห์
และคนอื่นๆรวมทั้งพวกนิยมกษัตริย์การโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ญี่ปุ่นยึดครองอินโดจีนของฝรั่งเศสแต่ปล่อยให้การบริหารพลเรือนตกเป็นของฝ่ายบริหารของวิชีฝรั่งเศสในเดือนมีนาคมปีคริสต์ศักราช1945โดยความกลัวว่าวิชีฝรั่งเศสกำลังจะเปลี่ยนข้างไปสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรญี่ปุ่นจึงล้มล้างการปกครองของวิชีและกำลังที่เข้าควบคุมอินโดจีนและก่อตั้งการปกครองหุ่นเชิดของตนเองของจักรวรรดิเวียดนามการยอมจำนนของญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมปี1945ทำให้เกิดสุญญากาศทางอำนาจในอินโดจีนเนื่องจากกลุ่มการเมืองต่างๆยังชิงอำนาจกันเหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามอินโดจีนครั้งที่1อยู่ภายใต้ข้อโต้แย้งทางประวัติศาสตร์เมื่อเวียดมินพยายามเร่งรีบที่จะก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามชาวฝรั่งเศสที่เหลือก็ยอมจำนนในขณะที่รอกองกำลังฝรั่งเศสกลับมายังภูมิภาคนี้พรรคก๊กมินตั๋งสนับสนุนการฟื้นฟูฝรั่งเศสแต่ความพยายามของเวียดมินในการเรียกร้องเอกราชนั้นได้รับความช่วยเหลือจากคอมมิวนิสต์จีนภายใต้อิทธิพลของสหภาพโซเวียตสหภาพโซเวียตสนับสนุนคอมมิวนิสต์เวียดนามทางอ้อมในตอนแรกแต่ต่อมาได้สนับสนุนโฮจิมินห์โดยตรงแต่อย่างไรก็ตามโซเวียตยังคงให้การสนับสนุนน้อยกว่าจีนจนกระทั่งหลังจากการแยกจีนโซเวียตในสมัยของเลโอนิดเบทเนฟเมื่อสหภาพโซเวียตกลายเป็นพันธมิตรสำคัญของเวียดนามสงครามเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มากมายที่มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงทั่วอินโดจีนการประชุมใหญ่สองครั้งจัดขึ้นเพื่อนำไปสู่การลงมติในที่สุดวันที่20กรกฎาคมปี1954การประชุมเจนีวาส่งผลให้เกิดข้อตกลงทางการเมืองเพื่อรวมประเทศอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากจีนสหภาพโซเวียตและอำนาจยุโรปตะวันตกในขณะที่สหภาพโซเวียตมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในข้อตกลงแต่ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่ากับจีนสหรัฐอเมริกาไม่ลงนามในข้อตกลงและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อนุนหลังเวียดนามใต้การแยกจีนโซเวียตพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเวียดมินมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในช่วงเริ่มต้นของสงครามอินโดจีนครั้งที่1กับฝรั่งเศสสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ยังคงปฏิบัติภารกิจของโซเวียตในการขยายรัฐที่คอมมิวนิสต์ดังนั้นพวกเขาจึงช่วยเหลือเวียดมินและกลายเป็นตัวเชื่อมระหว่างโซเวียตกับเวียดมินในช่วงต้นปี1950เวียดมินได้ต่อสู้อย่างเป็นอิสระจากกลุ่มที่ปรึกษาทางทหารของจีนภายใต้การนำของเหวยขัวชิงนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้จีนตัดการสนับสนุนทางอาวุธแก่เวียดมินหลังจากการเสียชีวิตของโจเซฟสตาลินในเดือนมีนาคมปี1953ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและจีนก็เริ่มถดถอยลงเมาเจ๋อตงเชื่อว่าผู้นำคนใหม่ของสหภาพโซเวียตนิกิตาครุชซอฟได้จำผิดข้อผิดพลาดอย่างร้ายแรงในสุนทรพจน์ลับของเขาที่ประณามสตาลินและวิพากษ์วิจารณ์การตีความของลัทธิมาร์กเลนินของสหภาพโซเวียตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนของครุชซอฟสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพและการตีความสิ่งนี้นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นปรปักษ์มากขึ้นและในที่สุดจีนโซเวียตก็แยกจากกันจากจุดนี้คอมมิวนิสต์จีนมีบทบาทน้อยลงในการช่วยเหลืออดีตพันธมิตรเนื่องจากเวียดมินห์ไม่สนับสนุนจีนในการต่อต้านโซเวียตหลังความสัมพันธ์ที่เลวร้ายลงระหว่างสหภาพโซเวียตและจีนอันเป็นผลมาจากการแยกจีนโซเวียตในปีคริสต์ศักราช1956ถึง1966กองทหารจีนมากกว่า 1.5 ล้านคนได้ประจำการตามแนวชายแดนจีนโซเวียตเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามเต็มรูปแบบกับโซเวียตเวียดนามเป็นปรปักษ์กับจีนโดยเพิ่มความสัมพันธ์กับโซเวียตโดยเข้าร่วมสภาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจร่วมกันและลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือกับสหภาพโซเวียตซึ่งโซเวียตให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือเวียดนามหากถูกโจมตี